ในส่วนของพรรคเป็นธรรมคุณกันนวีสืบแสงใช่ไหมคะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อท่านเดียวจากพรรคเป็นธรรมก็มีการทวิตข้อความนะคะทวิตข้อความพรรคเป็นธรรมพร้อมเป็นฝ่ายค้านไม่สนับสนุนขั้วรัฐบาลเก่าพรรคที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งควรได้บริหารประเทศการต่อรองและการเจรจาทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราขอเชิญชวนประชาชนที่ผิดหวังจากพรรคการเมืองเดิมที่ตนเองเคยศรัทธามาร่วมงานกับพรรคเป็นธรรมว่าอย่างนั้นซึ่งคุณกันนวีก็บอกว่าพร้อมเป็นฝ่ายค้านไม่สนับสนุนขั้วรัฐบาลเก่านะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ